สวัสดีครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าหน่วยเลือกตั้งในเมืองแอร์เคเดียรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตลอสแอนเจลิสเคานตี้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของชาวอเมริกันอีก1วันในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งมิดเทอมอิเล็กชันหรือว่าการเลือกตั้งกลางเทอมนะครับซึ่งจะกำหนดทิศทางอนาคตของรัฐบาลโจไบเดนในการทำงานที่เหลืออีก2ปีนะครับโดยบรรยากาศในวันนี้ก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนที่ตกลงมาตั้งแต่ยังไม่เริ่มเปิดหน่วยเลือกตั้งกันเลยนะครับมีประชาชนบางส่วนมารอใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้าก่อนไปทำงานนะครับจากอากาศที่ไม่เป็นใจนี้นะครับก็ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าจะทำให้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์จำนวนน้อยลงนะครับแต่ปรากฏว่าประชาชนมาใช้สิทธิ์กันอย่างหนาตาและทยอยมาใช้สิทธิ์กันตลอดทั้งวันนะครับนอกเหนือจากนี้ครับยังมีการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับแล้วก็การเลือกตั้งทางไปรษณีย์นะครับโดยมีการใช้สิทธิ์ไปแล้ว 20.4% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดนะครับในเขตลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้หรือตกประมาณ 1,150,000 คนนะครับซึ่งชุมชนไทยของเราก็ได้ใช้สิทธิ์แล้วเช่นกันนะครับโดยมีการเปิดบริการหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าที่วัดไทยลอสแอนเจลิสนะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนของการเลือกตั้งที่น่าสนใจในรัฐแคลิฟอร์เนียรอบนี้นะครับก็คือการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียครับเป็นการแข่งขันกันระหว่างนายเกวินนิวซัมนะครับผู้ว่าการรัฐคนปัจจุบันจากพรรคเดโมแครตนะครับที่กำลังจะหมดวาระลงปลายปีนี้เจอกับนายไบรอันดาลีครับสมาชิกวุฒิสภาท้องถิ่นรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับจากพรรครีพับลิกันซึ่งโพลล่าสุดครับนายเกวินนิวซัมยังมีคะแนนนำอยู่ 60% ต่อ 40% นะครับส่วนการเลือกตั้งที่สำคัญและถือเป็นไฮไลท์ของคนที่อยู่ในลอสแอนเจลิสนั่นก็คือการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีลอสแอนเจลิสหรือ LA Mayor นี่เองนะครับผู้สมัคร2คนที่ชิงตำแหน่งกันก็คือนายริกคารูโซครับจากพรรคเดโมแครตเป็นนักธุรกิจนะครับมหาเศรษฐีเจ้าของห้างหรูใน LA นะครับส่วนอีกคนนึงครับเป็นคาเรนแบสนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีประสบการณ์สูงนะครับดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี2011แล้วโดยนโยบายเด่นของริกคารูโซนะครับก็มุ่งเน้นในการแก้ปัญหาคนไร้บ้านหรือโฮมเลสนะครับที่มีมากถึง 40,000 คนในปัจจุบันในเมือง LA โดยจะออกภาวะฉุกเฉินตั้งแต่วันแรกที่ได้รับตำแหน่งนะครับเพื่อจริงจังในการช่วยเหลือหาที่พักให้กับคนไร้บ้าน 30,000 เตียงเลยนะครับภายใน300วันส่วนคาเรนแบสนะครับหากได้รับตำแหน่งก็จะถือว่าเป็นผู้สมัครแอฟริกันอเมริกันคนแรกที่เข้ารับตำแหน่งนะครับซึ่งเธอให้ความสัมพันธ์กับเรื่องคนไร้บ้านเช่นกันนะครับโดยจะมีการหาบ้านให้กับคนไร้บ้าน 15,000 บ้านนะครับภายในปีแรกของการทำงานของเธอผลสำรวจล่าสุดของหนังสือพิมพ์ LA Times ระบุว่าแคเรนบาสเนี่ยมีคะแนนนำอยู่ 45% นะครับริกคารูโซ 41% แล้วก็ยังมีผู้ไม่ตัดสินใจอีก 13% นะครับซึ่งแน่นอนว่าการเลือกตั้งในการเมืองภาคใหญ่แล้วก็การเมืองท้องถิ่นแบบนี้นะครับจะสะท้อนความเห็นของคนมาใช้สิทธิ์ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งครั้งใหญ่นะครับหลังเกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นะครับที่สร้างผลกระทบไปทุกภาคส่วนและแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบกับชุมชนไทยเช่นกันนะครับวันนี้ผมสุภกิจภัทรธีรานนท์ VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแคลิฟอร์เนียครับ